เช้านี้ผมอยากพาเราดูเรื่องสั้นๆ2เรื่องในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกันเชื่อแน่ว่าทั้ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยแล้วถ้าเราเป็นคริสเตียนมาสักหลายปีเราคงจะได้อ่านเรื่องนี้ผ่านตาไปหลายครั้งด้วยกันแต่พร้อมๆกับเป็นเรื่องที่คุ้นเคยนั้นมีอะไรบางอย่างที่แปลกๆอยู่ในพระธรรมตอนที่เราจะดูด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาของคำเทศนาอยากจะทำความเข้าใจพื้นฐานบางอย่างกับเราก่อนเพื่อเราจะสามารถติดตามสิ่งที่ผมจะแบ่งปันกับเราได้จากการศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4เล่มจะมีเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่นำน้ำมันมามอบให้กับพระคริสต์หลังจากที่เปรียบเทียบรายละเอียดแล้วผมสรุปว่าเรื่องราวที่บันทึกอยู่ในหนังสือมัทธิวบทที่26มาระโกบทที่14กับหนังสือยอห์นบทที่12นั้นเป็นเหตุการณ์เดียวกันแน่นอนนะครับถ้ามี4คนหรือ3คนที่เล่าเรื่องเดียวกันบางอย่างที่เขาเล่าก็จะคล้ายคลึงกันแต่บางอย่างที่เขาเล่าก็จะแตกต่างกันคล้ายๆกับถ้าเรา4คนไปยืนอยู่ที่4แยกแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่ามีรถคันหนึ่งฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนเข้ากับรถอีกคันหนึ่งที่กลาง4แยกนั้นเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจก็จะถามเราว่าเราเห็นอะไรพวกเราจะพูดบางอย่างแตกต่างกันเพราะว่าจุดที่เรายืนดูสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างกันแต่ว่าสาระสำคัญจะต้องเหมือนกันนะครับสีของรถยนต์ทั้ง2คันจะต้องเหมือนกันคันไหนวิ่งจากฝั่งไหนไปได้ฝั่งไหนก็จะต้องเหมือนกันแต่รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะเรายืนจากมุมมองที่ต่างกันก็จะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันในทํานองคล้ายคลึงกันหนังสือพระกิตติคุณทั้ง3เล่มนั้นบันทึกเหตุการณ์เดียวกันแต่จะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันเมื่อเราดูหนังสือยอห์นบทที่12ข้อที่1ยอห์นบทที่12ข้อที่1บอกเราว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหญิงคนนั้นเกิดขึ้น6วันก่อนจะถึงเทศกาลปัสคาพระเยซูทรงกินอาหารปัสคาร่วมกันกับสาวกของพระองค์ในคืนวันพฤหัสบดีของสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ดังนั้นเมื่อนับย้อนกลับไป6วันเหตุการณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ก่อนที่พระองค์จะทรงลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มสิ่งที่ผมบอกว่าแปลกเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเราไปอ่านเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือมัทธิวและก็หนังสือมาระโกเราพบว่ามัทธิวเล่าเรื่องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แห่งการทนทุกข์เริ่มต้นจากบทที่21พระเยซูทรงลาเข้าสู่กรุงนั้นแล้วก็เล่าตามลำดับมาจนถึงบทที่26บทที่26ตอนต้นเนี่ยบอกเราว่ามัทธิวเล่ามาจนถึง2วันก่อนจะถึงวันที่พระเยซูจะถูกตึงที่กางเขนไม่นานนะครับ2วันก่อนจะถึงปัสคาก็คือวันอังคารแห่งสัปดาห์ของการทนทุกข์นั้นเมื่อเราอ่านดูในมัทธิวบทที่26ข้อ1จนถึงข้อที่5แล้วกระโดดข้ามไปอ่านข้อ14ไปจนถึงข้อที่16เนื้อหาตรงนี้ไหลลื่นเป็นอย่างมากเป็นเรื่องเดียวกันบทที่26ข้อ1จนถึงข้อที่5พูดถึงแผนการของผู้นำทางศาสนาที่ต้องการจะกำจัดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เวลาที่พระคริสต์ทรงอยู่ร่วมกันกับประชาชนมีประชาชนห้อมล้อมพระองค์ไว้การจับกุมพระองค์ในเวลานั้นจะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นดังนั้นพวกเขาต้องการคนที่จะชี้เป้าก็คือคนที่จะบอกพวกเขาว่าเมื่อไรพระเยซูจะอยู่ตามลำพังกับบรรดาสาวกของพระองค์เพื่อพวกเขาจะสามารถจับกุมพระองค์ได้ข้อ1จนถึงข้อที่6พูดถึงแผนการของผู้นำทางศาสนาในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเรากระโดดข้ามไปอ่านข้อ14ถึงข้อที่16เหตุการณ์ไหลลื่นเป็นอย่างมาก14ถึง16บอกเราว่าพวกเขาพบคำตอบคำตอบนั้นอยู่ที่อัครทูตคนหนึ่งของพระคริสต์ก็คือยูดาสอิสคาริโอตยูดาสจะเป็นคนที่ชี้ช่องให้กับผู้นำทางศาสนาในการจับกุมตัวองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาดังนั้นข้อ1จนถึงข้อที่5แล้วกระโดดข้ามแปลงข้อ14ถึง16เหตุการณ์ทั้ง2ตอนนั้นเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ไหลลื่นเป็นเรื่องเดียวกันที่ผมบอกว่าแปลกเนี่ยก็เพราะว่าในขณะที่มัทธิวกำลังเล่าเหตุการณ์นั้นมัทธิวในข้อ6จนถึงข้อที่13กลับเอาเรื่องของหญิงคนนั้นมาแทรกเข้าไปที่กึ่งกลางตรงนั้นนะครับเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหลายวันมัทธิวกลับมาเล่าแทรกลงไปที่กึ่งกลางนั้นคำถามที่น่าคิดเป็นอย่างมากก็คือว่า
มัทธิวพยายามจะทำอะไรในพระธรรมตอนนี้เมื่อเราย้อนกลับไปในยุคนั้นแล้วก็ดูวรรณกรรมประเภทที่เล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของคนนะครับเป็นชีวประวัติที่ไม่เหมือนกับหนังสือชีวประวัติในปัจจุบันเป็นวิธีการเล่าชีวประวัติของคนในยุคนั้นอย่างหนึ่งที่เราเห็นในหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติก็คือคนที่เขียนบางครั้งจะเรื่องของบุคคลอื่น2คนเป็นต้นนะครับมาเล่าใกล้ๆกันทั้ง2คนนั้นจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นตัวเอกเนี่ยในชีวประวัติแล้วก็จุดประสงค์ในการเล่าเกี่ยวกับคนทั้ง2นั้นก็คือต้องการให้เราซึ่งเป็นผู้อ่านเปรียบเทียบพวกเขาทั้ง2คนในความสัมพันธ์ที่มีกับเจ้าของชีวประวัตินั้นผมคิดว่ามัทธิวต้องการจะทำสิ่งเดียวกันในพระธรรมตอนนี้มัทธิวกำลังเล่าเรื่องของพระเยซูแล้วก็การที่พระองค์จะถูกทรยศแล้วก็ถูกตรึงที่กางเขนแล้วมัทธิวเอาเรื่องของหญิงคนนั้นมาเล่าแทรกไว้ที่ตรงนี้เพื่อจะให้เราเปรียบเทียบระหว่างหญิงคนนี้กับยูดาสอิสการิโอตที่เป็นอัครทูตของพระองค์สองคนนี้เห็นคุณค่าของพระเยซูต่างกันเป็นอย่างมากแล้วเพราะเขาเห็นคุณค่าของพระองค์ต่างกันยังผลในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระองค์แตกต่างกันด้วยเช่นกันด้วยสาเหตุนี้จึงตั้งชื่อคำเทศนาในเช้านี้ว่าคุณค่าพระคริสต์นิมิตแห่งชีวิตให้เราสงบใจเพื่อจะขอพรจากพระองค์ด้วยกันพระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ข้าประมาททูลขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพระพรมาเหนือช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันในพระคำของพระองค์เจ้าอำนวยพระพรในความนึกคิดของเราสงบนิ่งให้ใจเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เจ้าเพื่อว่าเมื่อเรามองเข้าไปในกระจกบานนี้จากพระคำของพระองค์และสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการที่เราเป็นสาวกของพระเยซูเจ้าขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อเราจะกลับมาเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์ข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีคนเคยเล่าให้ผมฟังนานแล้วนะครับว่ามีสองสามีภรรยาเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศสองคนนี้มีอายุมากพอประมาณแล้วก็การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนั้นเขาไม่ได้เดินทางไปเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่วันหรือว่าสัปดาห์เดียวทั้งสองเดินทางท่องเที่ยวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งใช้เวลาทั้งหมดหลายเดือนด้วยกันทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งทั้งสองไปที่ประเทศหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นชนบทที่รอบนอกสามีคนนั้นก็เกิดล้มป่วยเลยแล้วก็อาการล้มป่วยนั้นก็ทรุดหนักลงไปตามลำดับยุกยาและการแพทย์ภายในพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะช่วยเขาฟื้นตัวนะครับหลังจากป่วยอยู่ไม่นานนักสามีคนนี้ก็ตายจากโรคนี้ไปภรรยาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะส่งร่างของสามีกลับไปทำการฝังที่บ้านเดิมของเขาบวกกับมีความผูกพันบางอย่างที่ทำให้ภรรยาไม่สามารถออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปได้ทันทีภรรยาก็เลยตัดสินใจชาปนกิจร่างของสามีแล้วก็เก็บรวบรวมเท่ากระดูกเอาไว้ในกล่องใบหนึ่งจุดประสงค์ของนางก็คือต้องการจะส่งเท่ากระดูกที่อยู่ภายในกล่องนั้นกลับไปที่บ้านเดิมเพื่อว่าคนในบ้านเดิมจะสามารถเอาเท่ากระดูกไป ดำเนินการในการฝังในสุสานที่ฝังคนภายในครอบครัวของเขาเอาไว้ที่ประเทศที่พวกเขามานั้นในวันที่หญิงคนนี้ไปถึงที่ทำการไปรษณีย์มีเอกสารอยู่จำนวนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้จำเป็นจะต้องกรอกเอกสารเหล่านั้นรวมถึงใบหนึ่งที่เป็นสีเขียวนะครับผู้หญิงคนนี้ก็กรอกมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็นิ่งไม่รู้ว่าจะกรอกอะไรไปในช่องนั้นดีช่องนั้นถามว่าสิ่งที่ต้องการส่งนั้นประเมินเป็นมูลค่าเท่าไหร่สำหรับนางแล้วทั้งหมดที่เหลืออยู่ภายในกล่องเป็นเท่ากระดูกของสามีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนางมาเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยกันเดี๋ยวนี้สามีของนางได้จากไปแล้วแล้วทั้งหมดที่เหลืออยู่คือเท่ากระดูกนั้นมันเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับนางเป็นอย่างมากจนไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้แต่สำหรับพวกเราที่นั่งและยืนอยู่ในห้องประชุมนี้อย่าว่าแต่ขายให้เลยนะครับแถมให้เปล่าๆเราก็ไม่อยากที่จะได้เท่ากระดูกไม่ได้เปลี่ยนไป
ท่ากระดูกยังคงเป็นเท่ากระดูกเดิมแต่มุมมองของเราที่มีต่อเท่ากระดูกนั้นแตกต่างจากภรรยาของผู้ที่จากไปเป็นอย่างมากสำหรับนางแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของนางเป็นอย่างยิ่งแต่สำหรับเราแล้วเรากลับมองไม่เห็นคุณค่าใดๆของเท่ากระดูกนั้นพี่น้องครับคุณค่าเกิดจากมุมมองของเราที่มีต่อสิ่งของหรือบุคคลแล้วทันทีที่เรามีมุมมองเกี่ยวกับสิ่งของหรือบุคคลนั้นปฏิกิริยาการสนองตอบที่ตามหลังมาก็จะเป็นไปตามคุณค่าของเราที่เราได้กำหนดให้ในพระธรรมที่เราได้อ่านไปมีคนสองคนด้วยกันที่มองพระเยซูแล้วก็ประเมินคุณค่าของพระองค์ต่างกันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เพราะว่าเขาประเมินต่างกันสิ่งที่พวกเขากระทำต่อพระองค์ก็จะต่างกันด้วยเช่นเดียวกันเราไปดูเรื่องราวทั้งสองนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของคำเทศนาเราจะไปดูประเด็นว่าอะไรเป็นประเด็นของมัทธิวที่ต้องการให้เราเห็นในการเล่าเรื่องทั้งสองนั้นพระคัมภีร์หนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ6นะครับเป็นต้นไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่หมู่บ้านเบธานีพระคัมภีร์บอกเราว่าที่หมู่บ้านเบธานีใกล้เชิงภูเขามะกอกเทศนอกกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูทรงประทับอยู่ที่นั่นช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้กับเทศกาลปัสคาแล้วก็ปัสคาเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญทางศาสนาสำหรับคนยิวเป็นอย่างมากพอใกล้เทศกาลปัสคาจะมีคนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อจะเข้าไปภายในกลุ่มนั้นจนกระทั่งบ่อยครั้งจะไม่มีพื้นที่เพียงพอด้านหลังของกำแพงเมืองที่จะรองรับคนทั้งหมดที่มาคนจำนวนหนึ่งจึงต้องไปหาที่พักที่อยู่ด้านนอกของกำแพงเมืองในพระธรรมตอนที่เราอ่านไปนั้นใกล้กับเทศกาลปัสคาเป็นอย่างมากแล้วพระเยซูกับบรรดาสาวกของพระองค์ไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีพระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนคนคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนโรคเรื้อนที่พระเยซูได้รักษาเขาให้หายเป็นปกติแล้วก็เมื่อเขารู้ว่าพระเยซูอยู่ภายในพื้นที่เขายินดีเป็นอย่างมากที่จะเปิดบ้านของเขาต้อนรับให้พระองค์ไปที่นั่นพร้อมกับจัดงานเลี้ยงให้กับพระองค์และบรรดาสาวกด้วยพระคัมภีร์บอกเราว่าในระหว่างที่พำนักอยู่ที่บ้านหลังนั้นและในระหว่างงานเลี้ยงที่พระเยซูกำลังเสวยอาหารอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรากฏตัวที่บ้านนั้นหญิงคนนี้เป็นใครมัทธิวไม่ได้บอกเราชัดแต่เราทราบจากหนังสือยอห์นบทที่12ว่าหญิงคนนี้ก็คือนางมารีหนึ่งใน6คนในพันธสัญญาใหม่ที่ใช้ชื่อนั้นนะครับแล้วก็มารีที่กล่าวถึงตรงนี้เป็นพี่สาวคนหนึ่งของลาซารัสที่ได้จากโลกนี้ไป6วันแล้วพระเยซูทำให้เขาฟื้นคืนชีพอีกนางมาพร้อมกับขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากขวดประเภทนั้นทำด้วยหินยิบซ้ำประเภทหนึ่งเรียกว่าอาลาบาสเตอร์หินประเภทนี้เป็นหินที่สามารถทำให้แสงเนี่ยส่องผ่านได้คนในยุคนั้นจะชอบเอาหินประเภทนี้ไปทำเป็นขวดที่มีคอนะครับจุดประสงค์ก็คือใช้ในการบรรจุน้ำมันที่มีราคาแพงแล้วก็เพราะว่าน้ำมันมีราคาแพงบ่อยครั้งจะผนึกเนี่ยจนกระทั่งมิดหมดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันที่มีราคาแพงสามารถระเหยออกไปหญิงคนนี้มาพร้อมกับขวดน้ำมันนั้นพระคัมภีร์บอกเรานะครับว่าน้ำมันที่อยู่ด้านในของขวดใบนั้นเป็นน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากน้ำมันประเภทนี้เป็นน้ำมันที่ไม่สามารถผลิตขึ้นในท้องถิ่นในแผ่นดินปาเลสไตน์ได้เป็นน้ำมันที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นที่ไกลออกไปแถบประเทศอินเดียประเทศจีนและก็บางครั้งไปไกลยิ่งกว่านั้นยุคนั้นจะไม่มีวิธีการในการขนส่งสะดวกเหมือนกับเราในปัจจุบันนี้น้ำมันประเภทนี้เมื่อขนส่งมาถึงแผ่นดินปาเลสไตน์จึงมีราคาสูงเป็นอย่างมากเป็นน้ำมันที่หอมเป็นอย่างยิ่งแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นน้ำมันที่มีราคาสูงเป็นอย่างมากน้ำมันที่อยู่ข้างในราคาแพงสักแค่ไหนมาระโกบทที่14ข้อ5คนที่อยู่ภายในงานเลี้ยงประเมินว่าถ้าเอาไปขายก็จะมากกว่า300เหรียญเดนาริอันและเราทราบว่า1เดนาริอันเท่ากับค่าจ้างของกรรมกร1วัน
แล้วถ้าเราใช้อัตราเดิมก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบันก็คือค่าจ้างกรรมกรต่อวันประมาณ300บาท300เดนาริยันคูณด้วย300เดนาริยันก็จะตกประมาณ 90,000 บาทแต่คนที่อยู่ที่นั่นบอกว่าถ้าขายจะได้มากกว่า300เดนาริยันดังนั้นน้ำมันที่อยู่ภายในขวดนั้นเป็นมูลค่าเกือบ 100,000 บาทนางเอาน้ำมันที่มีราคาสูงขนาดนั้นมาที่งานเลี้ยงนั้นเพื่ออะไรพระคัมภีร์บอกเราในมัทธิวบทที่26ข้อ7ว่านางเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระเยซูขณะที่พระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในงานเลี้ยงนั้นในวัฒนธรรมของคนยิวในยุคนั้นถ้ามีคนเชิญเราไปร่วมในงานเลี้ยงแล้วเราเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นทางด้านสังคมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคนที่เป็นเจ้าบ้านมักจะเตรียมน้ำมันหอมไว้แล้วเมื่อเราเข้าไปสู่งานเลี้ยงเขาจะน้ำมันนั้นชโลมนิดหน่อยนะครับที่ศีรษะของเราน้ำมันนั้นก็จะไหลลงมาตามหนวดเคราแล้วก็จะลงไปที่คอเสื้อแล้วเวลาเข้าไปในงานเลี้ยงก็จะส่งกลิ่นหอมไปหญิงคนนี้ทำเกินกว่าธรรมเนียมปฏิบัติเป็นอย่างมากนางไม่ได้ใช้น้ำมันอย่างอื่นที่ราคาถูกกว่านางใช้น้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงเป็นอย่างมากนางไม่ได้ชโลมเล็กน้อยที่พระเสียงของพระองค์พอเป็นพิธีการนางเทน้ำมันเกือบจะทั้งขวดนะครับลงไปที่พระเสียงของพระองค์ท่านพี่น้องเห็นภาพเหมือนกับที่ผมเห็นไหมเงินประมาณ 100,000 บาทในรูปของน้ำมันหอมลงไปที่เสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วก็กำลังไหลลงไปที่หนวดเข่าของพระองค์แล้วก็ลงไปเสื้อที่เสื้อของพระองค์แล้วก็ส่งกลิ่นหอมไปทั่วในห้องที่มีงานเลี้ยงนั้นถ้าท่านพี่น้องอยู่ภายในงานเลี้ยงอะไรเป็นปฏิกิริยาที่เรามีต่อสิ่งที่หญิงคนนี้ได้กระทำยิ่งในช่วงราเทศกาลปัสคาที่คนยิวให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนยากจนความรักของหญิงคนนี้ที่มีต่อพระคริสต์ทำให้นางได้ทำสิ่งที่เกินกว่าธรรมเนียมปฏิบัติในเวลานั้นในการต้อนรับแขกไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันหรือว่าปริมาณของน้ำมันที่นางใช้พวกเราคิดตามผมนะครับย้อนบทที่12ข้อ1และข้อที่2ชวนให้เราคิดว่าคนที่ร่วมในงานเลี้ยงนั้นมีแต่เพียงชายเท่านั้นคนที่ร่วมรับประทานด้วยกันเป็นชายหมดพระธรรม2ข้อนั้นพูดถึงผู้หญิงแต่เพียงคนเดียวนั้นก็คือนางมาธานางมาธาไม่ได้มาร่วมทานนะครับนางมาธากำลังปรนนิบัติอยู่ปรนนิบัติตรงนี้น่าจะมีความหมายว่านางเป็นคนเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วแต่ทั้ง2 อย่างคล่องลงนางก็จะนำมาเสิร์ฟเพิ่มเติมคนที่เหลืออยู่ที่อยู่ภายในงานเลี้ยงนั้นเป็นชายหมดยิ่งไปกว่านั้นคนในยุคนั้นเวลาทานในงานเลี้ยงเขาจะไม่ได้นั่งทานที่โต๊ะเหมือนกับเราในปัจจุบันห้องที่ใช้ในการทานเลี้ยงนั้นจะเป็นห้องที่มีตั่งอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตั่งแต่ละตัวจะสามารถรองรับคนได้ประมาณ 3-4 คนแล้วก็คนที่ร่วมในงานเลี้ยงก็จะใช้แขนข้างหนึ่งประคองตัวไว้แล้วมืออีกข้างหนึ่งสามารถหยิบเอาอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยมารับประทานได้ช่องหนึ่งมีตังอยู่เพียงแค่3ตัวเท่านั้นก็เพราะว่ามีช่องหนึ่งต้องเปิดไว้เพื่อคนที่ปรนิบัติจะสามารถนำอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยมาเพิ่มเติมได้ขณะที่งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปในท่ามกลางคนที่กำลังทานอาหารที่เป็นชายทั้งหมดหญิงคนหนึ่งมาปรากฏตัวภายในห้องนั้นดวงตาของคนในห้องคงจะค่อยๆมองไปที่นางนะครับแล้วหญิงคนนี้พอมาพร้อมมาขวดน้ำมันแล้วเพื่อนางจะสามารถเทลงไปที่พระเศียรของพระเยซูได้หญิงคนนี้ต้องเคลื่อนตัวไปใกล้กับตั่งที่พระคริสต์กำลังเอ็นพระกายของพระองค์อยู่แล้วเพื่อจะไปถึงจุดที่นางสามารถเทน้ำมันลงที่พระเศียรของพระองค์ได้หญิงคนนี้คงจะต้องคุกเข่าลงแล้วค่อยๆกระเถิบเข้าไปในงานเลี้ยงที่ทุกคนเป็นชายทั้งหมดในงานเลี้ยงก็มีพูดคุยสนทนาระหว่างคนที่กินเลี้ยงด้วยกันนะครับแต่พอหญิงคนนี้มาปรากฏตัวเสียงการพูดคุยคงจะเบาลง
แล้วพอหญิงคนนี้ไปที่ตังที่พระเยซูกำลังเอนพระกายอยู่แล้วก็คุกเข่าลงแล้วก็ค่อยๆกระเถิบเข้าไปที่พระเศียรของพระองค์ผมคิดว่าดวงตาของคนในงานเลี้ยงเบิกโพรงนะครับดูว่าหญิงคนนี้กำลังจะทำอะไรแล้วทันใดนั้นเมื่อหญิงคนนี้เอาขวดนั้นเทน้ำมันจนเกือบจะหมดทั้งขวดราคาประมาณเกือบแสนบาทลงไปที่พระเศียรของพระองค์ทุกคนในงานเลี้ยงคงจะตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพวกแรกที่แหวกความเงียบออกมาก็คือบรรดาสาวกของพระองค์พวกสาวกขัดเคืองใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่หญิงคนนี้ได้กระทำพวกเขาประเมินว่าพฤติกรรมของนางนั้นโง่เขลาเบาปัญญาจริงๆอาจบางทีบรรดาสาวกเหล่านี้บางคนจะบ่นต่อกันและกันว่าถ้าจะฉลองพระองค์ใช้น้ำมันหอมอะไรก็ได้ที่ราคาถูกกว่าอันนี้ทำไมต้องใช้น้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงเป็นอย่างมากแล้วถ้าต้องการจะใช้น้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากฉโลมนิดหน่อยพอเป็นพิธีก็เพียงพอแล้วทำไมต้องเทน้ำมันเกือบจะทั้งขวดลงไปที่พระเศียรของพระองค์นางจะบ้าไปแล้วหรือกับสิ่งที่นางทำต่อหน้าต่อตาของคนที่อยู่ภายในงานเลี้ยงนั้นยิ่งในช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลปัสคาที่คนยิวให้ความสนใจกับการช่วยเหลือคนยากจนความรู้สึกตรงนี้ก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นในหมู่คนที่อยู่ที่นั่นดังนั้นพระผีบอกเราว่าสาวกเหล่านี้ประเมินว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ได้กระทำเป็นการสิ้นเปลืองพระเยซูตรัสกับพวกเขาในข้อ10ถึงข้อที่12ว่าควรจะหญิงคนนี้ทำไมนางได้ทำความดีต่อเราเพราะว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไปการที่หญิงนี้เทน้ำมันบนกายของเราก็เพื่อเตรียมการฝังศพของเราพี่น้องครับบัญญัติของโมเสสได้กำชับคนอิสราเอลให้ดูแลคนยากจนที่อยู่ในท่ามกลางพวกเขาแล้วก็ดูแลคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในท่ามกลางคนอิสราเอลเพราะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์ด้วยพระเยซูตลอดพระชนชีพของพระองค์พระเยซูไม่เคยมองข้ามเรื่องนี้ไปเมื่อพระองค์ทรงทำพันธกิจนะครับพระเยซูทรงคุกคีกับชาวบ้านสามัญธรรมดาทั่วๆไปกับคนที่สังคมเรียกว่าเป็นคนชายขอบคนที่ดูไม่มีฐานะที่น่านับถือในสังคมที่คนในเวลานั้นอยู่คริสตจักรในยุคแรกต่อมาก็รับต้นแบบของพระองค์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับคนยากไร้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ณจุดนี้ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดสิ่งที่หญิงคนนี้ทำสามารถทำได้เพียงช่วงเวลาตรงนั้นเท่านั้นเมื่อช่วงเวลาตรงนั้นผ่านพ้นไปแล้วจะไม่มีใครสามารถทำสิ่งที่หญิงคนนี้ได้กระทำหญิงคนที่กล่าวถึงตรงนี้ก็คือนางมารีในสายตาฝ่ายวิญญาณจิตของนางดูจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่บรรดาสาวกของพระเยซูมองไม่เห็นแล้วด้วยสาเหตุนี้นางจึงนำเอาน้ำมันที่สื่อถึงความรักและการอุทิศตนของพระองค์มามอบให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของนางพระเยซูตรัสในข้อที่13ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงนางหลังจากเล่าเรื่องนั้นเสร็จแล้วมัทธิวในข้อ14จนถึงข้อที่16เล่าเรื่องของยูดาสอิสคาริโอตมีการคาดคะเนต่างๆมากมายว่าทำไมยูดาสอิสคาริโอตจึงทรยศองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาแล้วก็อาจบางทียูดาสจะมีเหตุผลเนี่ยมากกว่า1อย่างนะครับแต่เมื่อเราดูเนื้อหาในพันธสัญญาใหม่ที่พูดเกี่ยวกับยูดาสอิสคาริโอตเราพบว่ายูดาสมีปัญหาที่โดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือยูดาสทำสิ่งต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนของตนยูดาสทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกของกลุ่มอัครทูตเขาเป็นคนที่ถือกระเป๋าเงินนะครับของกลุ่มกระเป๋าเงินใบนั้นก็ใส่เงินที่มีคนได้ถวายสนับสนุนพันธกิจที่พระเยซูกับบรรดาสาวกทำเงินถวายที่เข้ามาก็จะลงไปภายในถุงใบนั้นแล้วยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนถือแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่ายูดาสแสวงหาผลประโยชน์จากกระเป๋าใบนั้น
เขายักยอกเอาเงินจากกระเป๋าใบนั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนตนคำที่แปลว่ายักยอกนะครับในภาษาเดิมของพระคัมภีร์สื่อความหมายถึงการกระทำที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในอดีตดังนั้นนี่จะไม่ใช่อะไรบางอย่างที่ยูดาสเผลอไผลแล้วก็ทำไปเพียงแค่ครั้งเดียวแต่นี่เป็นอุปนิสัยที่ยูดาสทำอย่างต่อเนื่องกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการเสาะหาผลประโยชน์จากถุงเงินที่เขาถือนั้นในบรรดากลุ่มสาวกที่บ่นเกี่ยวกับสิ่งที่หญิงคนนี้ได้กระทำเสียงที่ดูเหมือนจะดังกว่าทุกคนก็คือเสียงของยูดาสอิสคาริโอตอันนี้สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนะครับถ้าน้ำมันนั้นไปขายเป็นเงิน 100,000 บาทแล้วก็ใส่ลงไปในถุงเงินใบนั้นที่ยูดาสเป็นคนที่ดูแลอยู่ยูดาสก็จะมีช่องทางต่างๆที่สามารถเสาะหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากเงินที่อยู่ภายในถุงนั้นแต่เมื่อน้ำมัน 100,000 บาทไหลลงไปต่อหน้าต่อตาของยูดาสยูดาสมองเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยลอยไปต่อหน้าต่อตาของเขาเสียงบ่นของเขาดังยิ่งกว่าคนอื่นๆพระคัมภีร์บอกเราว่ายูดาสจึงไปหาผู้นำทางศาสนาเพื่อจะตกลงกับคนเหล่านั้นว่าถ้าเขาจะชี้เป้าพระเยซูช่วงที่พระเยซูไม่ได้อยู่กับบรรดาฝูงชนพวกเขาใช้เงินกับยูดาสเท่าไหร่แล้วก็ผู้นำทางศาสนาบอกว่าใช้กับยูดาส30เหรียญเงินด้วยกันอาจบางทียูดาสจะมองการติดตามเป็นสาวกของพระเยซูเป็นเหมือนกับการลงทุนอย่างหนึ่งการลงทุนที่เขาสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างจากการติดตามพระองค์ได้มากจนกว่าจะเป็นการติดตามด้วยความเชื่อด้วยความวางใจแล้วก็ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์แต่ยิ่งยูดาสติดตามพระเยซูไปเขายิ่งพบว่าการติดตามพระเยซูจะไม่ทำให้เขาได้ผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำแถมยิ่งตามพระองค์ไปฟังพระองค์สอนดูจะมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆในการติดตามพระองค์ไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักพระเยซูตรัส3ครั้งด้วยกันว่าพระองค์กับบรรดาสาวกจะลงไปที่กรุงเยรูซาเล็มพระเยซูจะถูกทรยศแล้วพระองค์จะถูกขายแล้วในที่สุดจะถูกตึงนะครับถูกทรมานแล้วก็ตึงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนพระเยซูตรัสอย่างนี้ซ้ำกันถึง3ครั้งด้วยกันให้กับบรรดาสาวกของพระองค์ฟังพระเมสสิสยาที่จะถูกตึงที่กางเขนในหูของคนยิวในยุคนั้นนะครับเป็นถ้อยคำที่ย้อนแย้งเป็นอย่างมากพอๆกับไฟเย็นน้ำแข็งร้อนหรือว่าสี่เหลี่ยมทรงกลมนะครับเป็นถ้อยคำที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันเองสิ่งที่ชาวยิวในเวลานั้นคาดหวังก็คือพระเมสสิสยาที่มาพร้อมกับอำนาจแล้วก็ช่วยพวกเขาเป็นไทยจากการครอบครองของจักรวรรดิโรมันในช่วงเวลานั้นพระเยซูกับตรัสถึงการที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์ที่กางเขน3ครั้งด้วยกันแน่นอนว่าในแต่ละครั้งพระองค์ตรัสถึงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ด้วยแต่พระคัมภีร์บอกเราในหนังสือมาระโกบทที่9ว่าสาวกฟังพระองค์พูดเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์แล้วพวกเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์หมายถึงอะไรสาวกเหล่านี้ได้เห็นด้วยตาของพระองค์นะครับว่าพระเยซูทำให้คนตายเป็นขึ้นจากความตายแต่ถ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากความตายตายเองแล้วใครจะทำให้พระองค์ฟื้นคืนพระชนได้สาวกฟังเรื่องการฟื้นคืนพระชนแล้วไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงหมายถึงอะไรยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูยังตรัสด้วยว่าถ้าผู้ใดใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกแล้วก็ตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับพระองค์ตรัสต่อว่าเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ถ้าใครยอมสละชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดตามพระเยซูอย่างนี้ไปตามผู้นำปฏิบัติประเภทนี้ไปรังแต่จะทำให้พวกเราพากันไปตายหมดนะครับตามพระองค์ไปมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในการที่ยังพอมีโอกาสอยู่ยูดาสเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อตักตวงผลประโยชน์จากการลงทุนติดตามพระองค์มาเป็นเวลาหลายปีด้วยกันยูดาสเลือกที่จะทรยศองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาพระคัมภีร์บอกเราว่าผู้นำทางศาสนาสัญญาใช้เงินกับยูดาส30เหรียญเงินเราไม่ทราบสกุลเงินที่แน่นอนนะครับว่าสกุลเงินที่กล่าวถึงตรงนั้นเป็นเงินประเภทไหนต้นฉบับกรีกบางฉบับ
ระบุว่าสกุลเงินนั้นเป็นสกุลเงินที่เรียกว่าสตาร์เทสตาร์เทก็จะเป็นเหรียญแบบเดียวกันกับที่เปโตไปตกปลาในมัทธิวบทที่17แล้วก็พบเหรียญประเภทนี้อยู่ภายในปากของปลานั้น1สตาร์เทก็จะเท่ากับค่าจ้างกรรมกร4วันดังนั้น30สตาร์เทก็จะเท่ากับค่าจ้างกรรมกร120วันนั่นก็คือเงินประมาณ 36,000 บาท 36,000 บาทมากไหมไม่มากนะครับแต่ว่าได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยความปรารถนาอยากได้เงินมากกว่าความซื่อสัตย์ความภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขายูดาสได้เข้าร่วมในขบวนของคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจทำต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนในพระคัมภีร์เดิมเรามีตัวอย่างของเกฮาซีคนใช้ของเอลีชาคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สามารถตักตวงจากนายร้อยนายทหารนาอามานได้ในมัทธิวถ้าเราอ่านต่อไปในบทที่28เรามีฐานโรมันนะครับที่ตัดสินใจให้การเท็จเพราะว่าผู้นำทางศาสนาสัญญาจะให้เงินก้อนใหญ่กับพวกเขาในความผิดพลาดต่างๆที่พวกเขาจะแจ้งให้กับผู้นำของพวกเขาเนี่ยทราบจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ความจริงตลอดประวัติศาสตร์ที่2000ปีที่ผ่านมามีคนที่ตัดสินใจทำสิ่งต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนของตนมากกว่าความจงรักภักดีในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเรายังคงมีตัวอย่างแบบนั้นอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยูดาสละทิ้งจากความจงรักภักดีต่อพระคริสต์เพื่อผลประโยชน์ที่เขาจะสามารถตักตวงได้จากการติดตามพระองค์แม้นั่นจะหมายถึงการทรยศองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขายูดาสคิดว่าเขาจะเอาชีวิตของตนเองรอดแต่ในท้ายที่สุดยูดาสต้องสูญเสียชีวิตของเขาไปตลอดชั่วนิรันดร์นี่คือเรื่องที่สองที่มัทธิวเล่าให้เราฟังในพระธรรมตอนนี้นะครับเมื่อเราเรื่องของนางมารีหญิงคนนั้นกับยูดาสอิสคาริโอตมาเปรียบเทียบกันเราก็พบว่าสองคนนี้มีบางอย่างที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่ความแตกต่างในระหว่างเขาทั้งสองคนนั้นกับมีโดดเด่นกว่าเป็นอย่างมากมีอะไรบ้างที่สองคนนี้มีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันพระเยซูทรงรู้จักพวกเขาทั้งสองคนเป็นการส่วนตัวพระเยซูไปที่หมู่บ้านเบธานีหลายครั้งด้วยกันเมื่อพระองค์ทรงทำพันธกิจแล้วก็พักอาศัยเนี่ยอยู่ที่บ้านนั้นครั้งหนึ่งนางมารีมานั่งที่เบื้องพระบาทของพระองค์เป็นท่าทางของคนที่เป็นลูกศิษย์นะครับในการฟังคนที่เป็นพระอาจารย์สอนพระเยซูรู้จักกับนางเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วพระเยซูก็รู้จักยูดาสอิสคาริโอตเป็นอย่างดีด้วยเพราะเขาเป็นหนึ่งในอัครทูตทั้ง12คนนั้นยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทั้ง2คนนี้ทำเกี่ยวข้องกับเงินสิ่งที่หญิงคนนี้ได้ทำด้วยการเทน้ำมันเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 100,000 บาทสิ่งที่ยูดาสได้กระทำเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 36,000 บาทไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ทั้งสองคนนี้ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูด้วยหญิงคนนี้เทน้ำมันบนพระกายของพระองค์เพื่อเตรียมพระกายของพระองค์สำหรับการฝังหลังจากการสิ้นพระชนที่จะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานนักและเพราะสิ่งที่ยูดาสอิสคาริโอตได้กระทำเป็นเหตุทำให้พระคริสต์ต้องทำพิพากษาแล้วก็ถูกถึงสิ้นพระชนหลังจากนั้นไม่เพียงแต่เท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่สองคนนี้มีเหมือนกันก็คือว่าข่าวประเสริฐประกาศไปถึงที่ใดก็แล้วแต่คนจะจดจำสิ่งที่สองคนนี้ได้กระทำพระเยซูตรัสว่าข่าวประเสริฐประกาศไปถึงที่ไหนก็ตามคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐจะจดจำสิ่งที่หญิงคนนี้ได้กระทำแต่ไม่เพียงเท่านั้นพร้อมๆกับสิ่งหญิงคนนี้ได้กระทำเรื่องที่ยูดาสอิสคาริโอตได้กระทำก็จะเป็นที่จดจำด้วยเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราดูความแตกต่างในระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเราพบว่าสองคนนี้มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากคนหนึ่งเป็นหญิงอีกคนหนึ่งเป็นชายคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มอัครทูตอีกคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มอัครทูตคนหนึ่งคำหนึ่งแต่เพียงว่าเขาจะมอบอะไรที่มีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่เขามีอยู่ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาอีกคนหนึ่งคำหนึ่งแต่เพียงว่าเขาจะได้อะไรบ้างจากการติดตามพระเยซู
คนหนึ่งได้สละน้ำมันราคามากกว่า300เหรียญเดนาริอันอีกคนหนึ่งทรยศพระเยซูเพียงเพราะเห็นแก่เงิน30เหรียญเงินคนหนึ่งถูกมองว่าทำสิ่งที่สิ้นเปลืองอีกคนหนึ่งพยายามจะทำกำไรในขณะที่พอจะมีโอกาสให้กระทำได้คนหนึ่งมอบน้ำมันให้กับพระเยซูอีกคนหนึ่งมอบพระเยซูให้กับผู้นำทางศาสนาในเวลานั้นคนหนึ่งเทน้ำมันออกมาอีกคนหนึ่งขายพระเยซูออกไปคนหนึ่งทำความดีต่อพระองค์อีกคนหนึ่งทรยศองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขามัทธิวบทที่5ข้อที่16นะครับในคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูตรัสในพระธรรมตอนนั้นว่าพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายเห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์มัทธิวทั้งเล่มตั้งแต่บทที่1ไปจนถึงบทที่28มีอยู่เพียงคนเดียวนะที่มัทธิวบอกว่าได้ทำความดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาคนเดียวเท่านั้นนะครับคนนั้นก็คือหญิงที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนที่เราอ่านไปในข้อที่10นั้นนางเป็นคนเดียวที่พระธรรมมัทธิวบอกว่านางได้กระทำความดีเนี่ยต่อพระองค์ประเด็นของมัทธิวในการเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้อ่านหนังสือพระคัมภีร์คุณคืออะไรผมคิดว่าประเด็นของมัทธิวที่ถามคนในสมัยนั้นแล้วก็ถามเราในเช้านี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือในการเป็นสาวกติดตามพระเยซูนั้นเราเป็นเหมือนกับนางมารีในพระธรรมตอนนี้หรือเป็นเหมือนกับยูดาสอิสการิโอตมากกว่ากันคุณเหมือนกับยูดาสอิสการิโอตในการติดตามพระองค์เพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากพระองค์หรือเหมือนกับหญิงคนนี้ที่กล่าวถึงในพระธรรมหลายตอนนี้ที่มองพระเยซูสูงส่งเป็นอย่างมากจนนางพร้อมจะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวของนางเพื่อพระเกียรติของพระองค์เราเป็นเหมือนกับยูดาสอิสการิโอตที่มีศูนย์กลางและก็สิ่งอื่นรวมทั้งพระเยซูด้วยโคจรอยู่รอบๆตัวเราไหมหรือเราเป็นเหมือนกับหญิงคนนี้ที่เทิดทูนพระเยซูสูงส่งจนไม่เกรงต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นจากคนที่อยู่รอบข้างตัวของนางนั้นเรามองว่าพระเยซูเป็นซานตาคลอสที่อะไรก็แล้วที่เราต้องการที่จะได้รับพระองค์ต้องประทานสิ่งเหล่านั้นให้แก่เราหรือเรามองพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สมควรจะได้รับบรรดาสิ่งต่างๆรวมทั้งสิ่งเหล่านั้นที่มีคุณค่ามากที่สุดและดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับพระองค์เรามองว่าพระเยซูต้องอยู่เพื่อเราหรือเรามองว่าเราต่างหากที่จะต้องอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายของเรามัทธิวถามเรานะครับว่าระหว่างหญิงคนนี้กับยูดาสอิสการิโอตเราเป็นเหมือนกับคนไหนมากกว่ากันมีเพลงเก่าอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงฮิมส์นะมีคนแปลมาเป็นไทยนะครับชื่อของมันชื่อว่าโอ้เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้าผมจะอ่านข้อที่1และข้อที่3ให้เราฟังนะครับอีกสักครู่หนึ่งพวกเราจะมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้เมื่อทีมมันนำเราในการร้องในข้อที่1เนี่ยบอกว่าโอ้เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้าทุกสิ่งไร้ราคาถ้าไม่มีพระองค์ทรงดำรงในใจทุกคืนวันมั่นคงตื่นขึ้นหรือนอนลงพระองค์ทรงนำพาในข้อที่3บอกว่าอย่าให้ข้ามีใจยินดีในทรัพย์สินยึดพระองค์อาจินสุดสิ้นใจกายาพระองค์เป็นชีวีบัดนี้และเบื้องหน้าเป็นจอมแห่งราชาทรงเป็นสารพันคำถามที่มัทธิวตั้งไว้สำหรับเราในเช้านี้ด้วยการเล่าเรื่องทั้งสองนี้ก็คือระหว่างสองคนนี้ที่บอกว่าตัวเองเป็นสาวกของพระเยซูเราเป็นเหมือนกับคนไหนมากกว่ากันผมอยากให้เราสงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับเช้าวันนี้เรามีโอกาสได้คิดตามสิ่งที่ผู้เขียนพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้พระธรรมที่เราอ่านไปเป็นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนกลับมาสู่ตัวเราเมื่อเรามองเข้าไปในกระจกบานนี้
เราเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวของเราบ้างเช้านี้ผมอยากให้เรามีโอกาสสักครู่หนึ่งในการอธิษฐานสนองตอบส่วนตัวของเรานะครับเมื่อเรามองเข้าไปกระจกบานนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนกับยูดาสอิสคาริโอตหรือเป็นเหมือนกับนางมารีมากกว่ากันแล้วภาพที่เราได้รับจากพระธรรมตอนนี้ที่สะท้อนกลับมาสู่เราจะสนองตอบต่อเรื่องนั้นอย่างไรดีผมพูดเสมอว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่ชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของการไปถูกทางแล้วเมื่อเราไปถูกทางเราจะเติบโตเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้นลักษณะชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเช้านี้ผมอยากให้เรามีโอกาสในการอธิษฐานส่วนตัวสักครู่หนึ่งสนองตอบต่อพระคำของพระองค พระบิดาเช้าวันนี้เราขอพระองค์เจ้าทรงโปรดทอดพระเนตรดูจิตใจของเราเราขอพระองค์ทรงโปรดในถ้อยคำของพระองค์ทำให้เรามองเห็นตนเองชัดเจนมากขึ้นในพระองค์เจ้าช่วยเราเพื่อเราจะสามารถประเมินตัวเราอีกครั้งหนึ่งในความเป็นสาวกที่เรามีต่อพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์เจ้าข้าเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราเพื่อเราทุกๆคนจะสามารถพัฒนาไปถูกทางเหมือนกับนางมารีในพระธรรมที่เรามีโอกาสได้ใคร่ครวญด้วยกันในเช้านี้สำหรับเราบางคนที่จะพบตัวเองเดินอยู่ในเส้นทางสายเดียวกันกับที่ยูดาสอิสคาริโอตเดินไปนั้นเช้านี้เราขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณของพระองค์ค้ำจุนและช่วยให้เราสามารถหันกลับจากวิถีนั้นเพื่อพระคริสต์จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพื่อเราจะไปถูกทางเพื่อเราจะสามารถติดตามพระองค์เจ้าและเป็นท่อทานแห่งพระพรไปสู่คนอื่นอีกมากมายเพื่อเราจะพบกับความอิ่มภายในจิตวิญญาณของเราความอิ่มอย่างที่ผลประโยชน์ต่างๆไม่อาจที่จะให้กับเราได้ชาววันนี้ขอสมบัติธรรมกิจของพระองค์อย่างนี้ในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายต่อไปขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ